ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ60พรรษาในวันที่2เมษายน2558ตามโครงการปั่นจักรยานทอดผ้าป่าพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชรและโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของประชาชนหลายโครงการได้แก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานโครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระองค์เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางการศึกษาทุกด้านทรงแบ่งเบาพระละภาระทุระนานาประการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ2 1ค่ะบัดนี้นะคะเราได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังเกตสมเด็จพระเทพดินไทยนี้มีคุณสตรีเป็นสีแผ่นดินสมเด็จพระเทพของไทยทั่วถิ่นเทวาฟ้าดินรู้สิ่งถึงน้ำพระทัยความดีพระองค์เลอล้ำการถ้อยคำเรียงร้อยจากใจหนาวบ้างร้อนบ้างหนทางไกลๆเยี่ยมเยือนของไทยห่วงใยไปทั่วแผ่นดินศิลปะวัฒนธรรมของชาติทรงเป็นธงชัยพงาดประกาศให้โลกรู้สิ้นอัจฉริยะทั้งขีตะและวรรณศิลป์เป็นร่มโพศิลปินทั่วแผ่นดินของพระองค์ทรงเป็นแก้วใจไพร่ฟ้าเป็นแก้วตาพระน้อยมั่นคงประสบทั่วหน้าศรัทธาสูงส่งเทิดทูนพระองค์ศรีราชวงศ์จักรีศิลป์เป็นร่มโพศิลปินทั่วแผ่นดินของพระองค์ทรงเป็นแก้วใจไพร่ฟ้าเป็นแก้วตาพระน้อยมั่นคงประสบทั่วหน้าศรัทธาสูงส่งเทิดทูนพระองค์ศรีราชวงศ์จักรีมากมีกองไม่ท่านพ่อใหญ่สูญรวมใจแห่งต่าง